วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาแนะนำของเล่นสมัยที่พี่อ้อมเป็นเด็กนะคะนั่นก็คือปีจากต้นข้าวค่ะซึ่งเราจะทำจากต้นข้าวนะคะหรือว่าสังข้าวค่ะวิธีการทำนะคะเราก็จะตัดที่ต้นข้าวนะคะแบบนี้นะคะให้เลือกต้นข้าวที่มีขนาดพอดีแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ตัดออกมาเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราได้ต้นข้าวมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงเอาส่วนใบส่วนนี้ออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะลอกออกเลยให้เหลือเฉพาะลำต้นของข้าวแบบนี้นะคะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดในส่วนของด้านบนออกนะคะตัดให้เหนือข้อตรงนี้ขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตัดห่างจากข้อลงมานะคะประมาณ10เซนค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เฉพาะส่วนนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้มือบีบตรงนี้นะคะใต้ข้อลงมาค่ะนี่นะคะใช้มือบีบลงไปเลยบีบให้ต้นข้าวแตกเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้มือลองดันดูนะคะให้ได้ในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะบีบให้ได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆกดลงมาค่ะแล้วเราก็จะนำในส่วนของใบข้าวนะคะแย่เข้าไปด้านในค่ะเพื่อไม่ให้มีอะไรติดด้านในค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเป่าดูกันค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ปีเรียบร้อยแล้วค่ะ